ณตอนนี้เราได้มีการคุยกันแต่ว่าเรายังไม่ได้แพลนอะไรอื่นๆค่ะเป็นทางพี่หมีช่วยดูในส่วนนี้ด้วยแหละทางครอบครัวพี่หมีค่ะก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยรอแป๊บนึงนะคะก็เป็นช่วงเวลาแหละแล้วก็ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมอะค่ะก็เดี๋ยวคงอัปเดตกันอีกทีนึงค่ะเป็นทางพี่หมีช่วยดูในส่วนนี้ด้วยแหละทางครอบครัวพี่หมีค่ะก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็แพนพี่หมีเองก็ยุ่งมากเรื่องทำงานกันอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าถามณตอนนี้เราได้มีการคุยกันแต่ว่าเรายังไม่ได้แพนอะไรอื่นๆค่ะคือมีบ้างคืออย่างที่บอกว่ายังไม่ได้แพลนอะไรแต่ส่วนมากคือเป็นการคุยกันก่อนมากกว่า2ครอบครัวเราได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่แพลนอะไรกันก็เดี๋ยวคงดูตามจังหวะเนื่องจากตอนนี้ก็ยุ่งกันมากๆทั้ง2คนรอแป๊บนึงนะคะ อย่างที่บอกว่าอยากคุยกัน2ครอบครัวค่ะแต่ยังไม่ได้แพลนอะไรกันอื่นๆตอนนี้ก็เป็นแบบแสดงความยินดีกับเพื่อนๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรแพลนจะอัปเดตก่อนค่ะดีค่ะก็ครบรถค่ะมีอะไรหลากหลายอย่างก็คงพูดเหมือนเดิมคือมันก็ยังคงต้องเรียนรู้เนาะปรับตัวกันอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีการทำงานของเราโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราทั้งพี่หมีเองก็มีอะไรให้เราต่างที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยตลอดแอนว่ามันคือมันไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ไม่ได้มีว่าจะต้องถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคงดูตามจังหวะเวลาที่เราสองคนเองก็จังหวะเวลาสองคนที่โอเคด้วยค่ะเดี๋ยวขอดูเรื่องอีกทีนึงว่าตรงไหนที่น้องจะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเราทั้งสองคนค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการเริ่มต้นเนาะก็คิดว่าคงดูตรงนั้นนิดนึงค่ะจริงมันก็เป็นช่วง new normal น้องเป็นยุคใหม่อะค่ะแพรคิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเรียบง่ายอยู่แล้วด้วยก็อาจจะเริ่มจากเล็กๆในครอบครัวกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่านะตอนนี้คืออย่างที่บอกเราสองคนเป็นคนเรียบๆอยู่แล้วแต่จะทำอะไรต่อจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงค่อยแพลนกันค่ะ